สวัสดีครับ www.monsyshop.com ครับวันนี้จะมารีวิวตัวซูเปอร์กล้องกระดุมนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถเรคคอร์ดได้ถึงยาวถึง3ชั่วโมงนะครับผมมาดูกันครับว่าในแพ็กเกจเขามีอะไรให้บ้างนะฮะจะมีสายชาร์จครับผมตัวกล้องแล้วก็มาของคู่มือครับที่มีแถมในส่วนของเครื่องชาร์จถ่านนะฮะถ่านจะชาร์จอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ส่วนของเป็นส่วนของถ่านที่มีขนาดถึง1000มิลลิแอมป์ครับตัวนี้นะครับผมมาดูวิธีการใช้งานนะฮะนี่คือตัวกล้องนะครับมาดูกันก่อนจะมีถ่านซึ่งช่างเขาโมดิฟายให้อยู่ออกมาอยู่ด้านนอกนะฮะนี่นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเสื่อมครับแบตเสื่อมสามารถเปลี่ยนถ่านได้นะฮะโอเคมาดูที่การใช้งานครับตัวนี้ต้องใช้คู่กับนี่นะฮะไมโคร SD card นะฮะวิธีการเสียบก็หงายทองแดงขึ้นแล้วก็ยัดเข้าไปฮะจะล็อกดังกึกนะฮะเสร็จแล้วให้เราถ่านมาใส่เข้าไปจะพอดีล็อกเลยฮะเดี๋ยวเราให้กดปุ่มล่างปุ่มเปิดนะฮะกดแล้วเครื่องจะสั่นนี้คือรอมันหยุดนะฮะมันจะเข้าสู่โหมดสแตนบายนะครับประมาณนี้พอหยุดแล้วไฟแดงจะค้างครับถ้าก็จะถ่ายรูปแล้วกดปุ่มบนทีหนึ่งไฟจะกระพริบหนึ่งครั้งนะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะถ่ายเป็นวิดีโอเรากดค้างไฟจะกระพริบระดับนี้คือเริ่มเรคคอร์ดอยู่ฮะหน้าเลนส์อยู่ตรงนี้เราก็ไปใส่ในเสื้อเชิ้ตได้เลยก็ปล่อยมันเรคคอร์ดไว้นะฮะเดินเรคคอร์ดอย่างนี้ได้เลยอันนี้จะเซฟทั้งภาพและเสียงนะครับเป็นไฟล์ AVI สามารถเสียบในดูในคอมพิวเตอร์ได้ทันทีฮะโอเคพอเราจะหยุดเรคคอร์ดเรากดปุ่มล่างไฟกลับมาติดในโหมดสแตนด์บายเหมือนเดิมละอันนี้เครื่องก็จะเซฟไฟล์ลงไปมาเรียบร้อยเราก็กดค้างเวลาปิดเครื่องเรากดปุ่มล่างค้างครับมันจะสั่น2ทีแล้วไฟดับนะนี่คือปิดเครื่องเท่านี้เองครับเสร็จแล้วเราก็ถอดเมมโมรี่ออกไปใส่การ์ดรีเดอร์แล้วก็สามารถดูไฟล์ที่เราบันทึกไว้ได้เลยครับอันนี้เป็นซูเปอร์สามารถเรคคอร์ดได้3ชั่วโมงเลยฮะนานโอเคครับสนใจสั่งสินค้าสั่งได้ที่ www.monsyshop.com ครับ